ชื่อคำแก้วเป็นตัวพูดแต่หนูตั้งชื่อคำแก้วเพราะว่าที่คำแก้วมันเป็นงูอันนี้คือเป็นความเชื่อว่าแบบหนูนับถือองค์ปู่พญานาคค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่างูนี่เหมือนองค์ปู่มากๆก็เลยแบบมีความชอบเกี่ยวกับงูมาหลายปีมากค่ะก็คือตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่งูมีงูเลื้อยเข้าบ้านนะคะก่อนหน้านี้หนูก็ได้หนังที่เกี่ยวกับงูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอะไรกับงูหรือเปล่าเราเคยไปเดินตลาดที่แบบว่าเขามีสัตว์เลี้ยงขายแล้วก็ไปเจอซุ้มงูก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแบบเลื้อยๆแล้วมันนุ่มๆมือดีอะค่ะแล้วก็ชอบเลยตั้งแต่ตอนนั้นมีหมาแล้วค่ะแต่ว่าคือตอนแรกอะก็คือชอบอาจจะแบบอยากเลี้ยงปลานั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอเห็นงูมันน่าเลี้ยงกว่าแล้วก็น่าจะเลี้ยงง่ายกว่าด้วยค่ะก็เลยคิดว่างูดีกว่าตอนแรกอะแม่ไม่ให้เลี้ยงเลยยังไงก็ไม่ให้เลี้ยงทีนี้หนูก็เลยไปแอบซื้อมาเมื่อวานนี้แม่ก็ร้องลั่นบ้านเลยค่ะแม่กลัวมากหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูเอาไว้ในรังไม่ต้องกลัวมันไม่น่ากลัวคือมันอยู่แต่ในรังอยู่บนห้องหนูเลี้ยงแค่ในห้องหนูได้ค่ะกำลังแบบเหมือนอยากออกอะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนหมานะคะหนูว่าแบบมีความแบบขี้เล่นเหมือนกันเป็นเพศผู้ค่ะอายุประมาณน่าจะไม่ถึงปีนะหนูก็ไม่รู้ไม่ได้ถามอายุเขาอะชื่อคำแก้วเป็นตัวพูดแต่หนูตั้งชื่อคำแก้วทำไมต้องคำแก้วล่ะคะเพราะว่าที่คำแก้วมันเป็นงูน่ารักค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวดูน้องก็เลื้อยเล่นอย่างเงี้ยคนไม่อินไงคนไม่อินก็จะขนลุกคนที่อินก็จะรู้สึกว่ามันน่ารักใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ถามไม่ได้ยังไงไม่ได้รู้สึกว่าแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าเขาก็จะมีอารมณ์นะคะคือพี่เขาก็บอกว่าบางทีอ่ะเขาก็จะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่ถึงเขากัดเขาก็เหมือนหมาค่ะหมาก็มีอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันถ้าเขากัดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีพิษอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลลึกอะไรเหมือนเข็มเจาะนิดเดียวเองค่ะก็ดูหน่อยสิค่ะเนี่ยรูปเขาตอนนี้เขาจะเลื้อยคอนแล้ว จะไม่ค่อยแบบคือหนูอยากให้เลื้อยพันแขนนานๆไม่ค่อยพันแขนน่ะจะชอบเลื้อยแบบว่าเลื้อยยาวๆมันไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมลูกไม่น่ากลัวค่ะเพราะว่าด้วยความที่ยังไงเขาก็ไม่กัดเนี่ยเห็นไหมเขาก็เล่นของเขาอันนี้เป็นพันธุ์อะไรหนูพอจะรู้ไหมคะงูเขาเรียกงูอะไรไม่รู้ค่ะไพลอนหรืออะไรหนูไม่จำชื่อไม่ได้สักทีแต่คือด้วยความที่แบบเราชอบเราก็เสิร์ชหาเพจงูมาตลอดเลยแต่ด้วยช่วงนั้นโควิดเราไม่มีตังค์ซื้อไงแต่ทีเนี้ยพอเราแบบเริ่มแบบมีงานมีอะไรนี้ก็เริ่มไฟหาแล้วเกือบ 20,000 ค่ะแพงกว่าหมาอีกอ่ะแล้วมันจะโตเต็มวัยนี่ขนาดเท่าไหร่ได้อ่ะลูกอู้ก็ตอนนี้ไม่รู้กี่ขีดนะแต่ว่าตัวเต็มวัยประมาณโล2โลได้ใหญ่ถึงวันนั้นหนูก็จะมองว่ามันยังน่ารักอยู่ใช่ไหมโล2โลเนี่ยลูกอุ๊ยถ้าเกิดว่ามันเราอยู่กับมันตลอดเราก็เลี้ยงมันเราก็ต้องแบบรักมันนะคะหนูรู้สึกว่าสีดำสีน้ำตาลหนูว่ามันน่ากลัวหนูรู้สึกแบบมันไม่ได้สวยสำหรับหนูแต่หนูชอบคือสีขาวล้วนแต่ขาวล้วนน่ะแพงขาวล้วนแพงก็เลยแบบเอาตัวที่เราไหวก็คือขาวเหลืองเราก็ไหวอยู่ก็เลยเอาขาวเหลืองค่ะก็ชอบอยู่ดวงตาเขามีสีด้วยใช่ไหมลูกดวงตาสีชมพูค่ะหนูว่าถ้าเกิดว่าหนูแบบชอบมากๆกว่านี้หนูอาจจะไปซื้อมาอีกหนูอยากได้สีขาวมากเลยหนูจะเก็บตังค์ซื้อสีขาวเพราะว่าหนูมีความเชื่อว่าสีงูสีขาวคืองูเผือก
ชอบอันนี้คือเป็นความเชื่อว่าแบบหนูนับถือองค์ปู่พญานาคแล้วเราก็แบบชอบพญานาคมากชอบแบบคือเห็นที่ไหนก็คือยกมือไหว้กราบไหว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่างูนี่เหมือนองค์ปู่มากๆก็เลยแบบมีความชอบเกี่ยวกับงูมาหลายปีมากค่ะก็คือตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่มีงูเลื้อยเข้าบ้านนะคะพอเห็นปุ๊บหนูก็ไม่ไล่มันอ่ะก็มันก็เลื้อยเข้าใต้โพรงบ้านเลยก็คือไม่ได้มาจับมันออกก็ให้มันอยู่ใต้บ้านเลยก็เหมือนมันรู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกกลัวกับงูเลยอะค่ะน่าจะลิงก์กันด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ได้หนังที่เกี่ยวกับงูด้วยค่ะชื่อเรื่อง The Snake Queen ก็คือแบบพอเราได้หนังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอะไรกับงูหรือเปล่าแล้วในเรื่องอะเขาก็จะได้เล่นกับงูจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกพุ่มกับว่าเฮ้ยหนูชอบหนูเล่นได้แต่พี่ๆบางคนเขาก็จะกลัวงูไม่เอาอะไรเงี้ยหนูบอกหนูเล่นได้เขาก็งงกันหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมชอบงูแต่ว่าถ้าเป็นงูที่แบบมีพิษตามข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็กลัวเราก็ระวังอยู่มันก็เป็นสัญชาตญาณของเราอยู่แต่ว่าด้วยความที่น้องงูที่เอามาเลี้ยงอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายไงคะเขาเป็นสัตว์สวยงามเขาเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดนึงเริ่มจากศูนย์เลยค่ะก็สั่งซื้อตู้กระจกแบบใสแล้วก็เป็นซื้อขี้เลื่อยซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาให้น้องค่ะก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงแต่เป็นความสุขของเราคนเดียวคนในบ้านไม่มีใครเอาด้วยเลยแม่บ้านก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาคือหนูก็เลี้ยงอยู่คนเดียวแล้วก็หนูนอนกับเพื่อนไงคะก็จะแบบตื่นเช้ามาก็เอางูมาพันแขนเล่นมอร์นิ่งเพื่อนเพื่อนก็แบบยาวว่าใกล้กูพี่ออฟก็กลัวอยู่นะคะแต่ว่าเขายังไม่มาเห็นตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่เดี๋ยวเขาก็น่าจะเข้ามาดูเขามีห้ามปรามมาตอนแรกๆพอรู้ว่าเราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอ่ะไม่บอกใครเลยตอนไปซื้อไปเองเลยแล้วหนูก็ไปเอามาเลยแล้วทุกคนก็ตกใจกันหมดบ้านแล้วพอหนูบอกพี่ออฟก็อุ้ยไม่กล้าไปบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนกลัวหมดไม่มีใครอินกับหนูเลยอ่ะหนูก็บอกแม่ว่าแม่เปิดใจรับมันหน่อยสิมันน่ารักมันไม่ได้น่ากลัวแม่ก็บอกว่าต้องเปิดใจรับเลยเหรอพอเราเอางูตัวอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านเราต้องไปบอกท่านไปขอท่านไหมลูกอือใช่หนูลืมเลยจะไปไหว้บอกท่านเนี่ยเพราะว่าจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาเราก็ต้องไปบอกท่านแล้วก็เอาลงไปข้างล่างด้วยแต่หาวิธีเอาลงไปข้างล่างก่อนต้องให้ทุกคนแบบว่าเหมือนไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอาจจะต้องเอาคำแก้วเนี่ยไปฝากเนื้อฝากตัวกับองค์ปู่พญานาคแล้วล่ะใช่ค่ะคำแก้วเห็นไหมพันแน่นมากเลยพี่ดูดิน้องกลัวตกอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายธัญญาแล้วบ๊ายบายคำแก้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ